นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่น
ครับผมกลับมาพบกับช่วงที่4ของรายการ Speed Radio นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับผมพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเมื่อสักครู่ก็เป็น VTR ของการแข่งขันรายการ R2M Thailand Superbike นะครับผมต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าเนี่ยสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมก็เบรกที่ผ่านมาต้องบอกว่าพี่แท่นให้ความรู้เราเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่หมดนะยังมีอีกเยอะครับยังมีอีกเยอะนี่คืออดีตปัจจุบันอนาคตอนาคตยังไม่หมดเลยนะแกเหมือนกับเป็นน็อตตาดำมุดหรือเปล่าที่แบบว่าวางอะไรเขาไว้นะวางหมากไว้ดีฮะวางให้กับเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมแต่ก็อย่างที่บอกครับสำหรับสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนะฮะชีวิตนักแข่งเริ่มต้นขึ้นที่นี่นะครับทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการชมการแข่งขันหรือว่าจะเอารถจักรยานยนต์เข้าไปขี่เล่นกันนะครับลองดูครับเดี๋ยวเรามีเบอร์โทรขึ้นเลยติดต่อพี่เพชรนะฮะก็เบอร์โทรขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็วันธรรมดานะฮะคันละ 1,000 บาทนะครับต่อวันนะฮะสามารถไปซ้อมได้ตลอดใช่ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ 1,200 บาทครับนี่ตามเบอร์นี้เลยนะครับว่าคิวว่างไหมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยใช่ครับถ้าเช็คปุ๊บก็บอกว่าเออเสาร์อาทิตย์นี้มีกิจกรรมนะต้องขอโทษด้วยอะไรเงี้ยก็เลื่อนไปนะเลื่อนไปครับก่อนที่จะไปโทรไปก่อนโทรไปเช็คก่อนนะครับตามสะดวกแล้วกันมางั้นเถอะใช่พี่ตู่อัปเดตหน่อยเดี๋ยววันนี้มีอะไรครับอัปเดตหน่อยที่จับอยู่นี่ก็คือนิสสัน Fast Bike Thailand นะครับของป่าเบิร์ดเรานะครับเป็นฉบับเดือนกุมภาพันธ์นี้หน้าปกก็จะเป็น Kawasaki ZX10R นะครับกับ BMW นะครับ S-Panda ครับผมมีคอลัมน์นะฮะก็คือเทสตัว Speed Triple R ครับ KTM Super Duke GT แล้วก็ Yamaha MT 10ครับก็คือเทสฝรั่งเขาเทสด้วยเป็นหนังสือแบบหนังสือหัวนอกนะครับครับข้างในก็มีเนื้อหาสาระมากมายนะฮะให้ติดตามเข้าไปอ่านซึ่งเปิดดูแล้วก็มีรถหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทคนิคเรื่องของช่างเรื่องของการเรื่องเกี่ยวกับการเรียกว่าอะไรอ่ะรถทดสอบรถว่าแรงมากเท่าไหร่แรงท้องเท่าไหร่ของแต่ละรุ่นนะครับรวมกระทั่งถึง5รางวัล5รางวัล5รางวัลดีกว่าครับทำไงดีก็คือว่า SMS เข้ามาถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรานี่แหละเป็นประจำนี่แหละแต่ว่าลงท้ายไว้ว่าFast Bike Thailand ท่านเอง Fast Bike Thailand แล้วก็จะต้องแจก5รางวัลครับผมก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับ025309496-98นะครับแล้วก็ SMS ที่เบอร์4827772ครับพิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยคำถามหรือว่าคำทักทายของท่านนะครับครับผม5รางวัลครับแจกให้ SMS เลยดีกว่าพี่นะครับผมรู้เลยเนี่ยว่า SMS ของใครอยากดูการแข่งขันดีๆร่วมใจกันซื้อบัตรเข้าไปดูกันนะครับเอ้าเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าบัตรเท่าไหร่ผมก็นึกว่าคนแถวนี้นะครับบัตรเท่าไหร่พี่ท่านร้อยครับแต่ว่าถ้าไปกินไปทานแมคโดนัลด์นะครับที่นครเชียงใหม่นะครับบัตรผมฟรีไปทานแมคโดนัลด์นะครับถ้า walk in เข้าไปแบบตรงๆเลยก็100บาทแต่ถ้าไปรับประทานที่แมคโดนัลด์แล้วบอกจะมาชมการแข่งขันเขาจะให้บัตรเข้าชมฟรีมาแมคโดนัลด์นครชัยศรีใช่ผมชอบเอเวนต์นี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผู้จัดเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกอะไรพอจัดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แบบคิดค่าตั๋วเยอะแยะอะไรมากมายแค่ร้อยเดียวเองอ่ะแต่ทำไมแบบบางคนถึงต้องแบบเอ้ยมีบัตรฟรีไหมอยากได้บัตรเบงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมเพื่อนพี่แท่นนะบอกว่ามีบัตรฟรีมาขอหน่อยดีจะได้เข้าไปโทรไปหาพี่แท่นไม่ใช่รู้จักเปล่าใครวะหลายคนมีเคยเจออยู่งานเอ็มเข้าไปก็คือร่วมกันผลักดันน้องพี่แท่นโทรหาพี่แท่นไม่บอกไม่รู้จักใช่เพราะฉะนั้นร่วมกันผลักดันเหมือนจากเอสเอ็มเอสนี้ครับผลักดันเหมือนกับเราฟังเพลงใช่แล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์ไปใช่ไหมครับแล้วก็อยากดูการแข่งขันดีๆก็ช่วยกันอุดหนุนไปนะครับเราจะได้มีการแข่งขันดีๆอยู่ในเมืองไทยนานๆนะครับอีกทีนะครับค่าบัตรเข้าชม walk in เข้าไป100บาทถ้าไปทานแมคโดนัลด์นครชัยศรีนะครับบอกว่าจะมาชมรายการ R2M เขาจะมีบัตรให้เข้าฟรีเข้าฟรีเลยนะครับก็ว่ากันเป็นพาร์ทเนอร์เลยนะพาร์ทเนอร์มาดู SMS กันดีกว่า Vstorm 1000กับ Africa Twin กับความคุ้มค่าควรจะเลือกตัวไหนใช่ไหมหรือเปล่าเลือกไหนครับประมาณนั้นคราวนี้มันคนละอารมณ์ต้องถามถ้าถามมาอย่างเงี้ยเราต้องบอกว่าอารมณ์ก๊อฟกับตู่เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้จะบ้าเหรอไม่ใช่ขอมือด้วยขอมือด้วยใช่ก๊อฟเลือกตัวไหนเลือกตัวไหนดีครับเลยเป็นผมนะผม
มันตอนนี้มันด้วยรูปแบบรูปทรงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างชัดเจนใช่นะครับเป็นรถสไตล์ Adventure Touring กับเป็นรถเรียกว่า Enduro Enduro สำหรับตัว Africa Twin น่ะใช่นะครับกับรถที่เป็นตัวของ V-Storm 1000เนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันด้วยสรีระเรื่องของช่วงล่างอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกไปทาง Africa Twin นะผมชอบในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันไม่ค่อยกระโดดกระโชกโคกห้ากอ่ะอันนี้รูปที่ขึ้นมานี่เป็น V-Storm V-Storm เป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง V ใช่ตัวพันนะ V-Storm ตัวพันครับเพราะว่าเครื่อง V ด้วยเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เครื่อง V มันค่อนข้างที่จะมาแบบเป็นลูกๆครับมันจะมาแบบบุบักบุบักบุบักเวลาเติมพลังเนี่ยมันจะค่อนข้างจะตอบสนองได้แบบปัจจุบันทันด่วนก็จริงอ่ะแต่ว่าบางทีเราขับรถสไตล์เนี้ยมันไม่ใช่ต้องการที่แบบโหดขนาดนั้นโหดขนาดนั้นใช่มันต้องมาข้างว่าแบบสมูทไปเรื่อยนิ่มๆแต่ว่าเติมพลังแล้วมันต้องมาใช่ครับอะไรเงี้ยผมก็เลยมองไปที่ตัว Africa Twin นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเรียงสูบ2สูบเรียงแต่ว่าโอเคในเรื่องของ CC ที่มันพร้อมที่จะทะยานไปกับเราแล้วก็มันไม่กระโชกข้างมากมันนุ่มๆสบายๆขี่แล้วมันไม่ต้องไปเหนื่อยกับการควบคุมมันนั่นเถอะใช่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่า V-Storm ไม่ดีนะมันด้วยคาแรคเตอร์ที่คนชอบในเรื่องของอันนี้คือเราถามส่วนตัวไงที่ของอารมณ์การขับขี่ ผมชอบแบบสบายๆไงไม่ชอบแบบดุดันโหดเกินไปใช่ในส่วนของผมเหรอจริงๆอ่ะถ้าเผื่อว่า2ตัวนี้มาผสมกันได้นะโหผมแบบจะแฮปปี้มากเพราะว่าผมชอบความดุดันในส่วนของ V-Storm เครื่องยนต์สูบ V คือมันขี่ยากเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเข้าโค้งเนี่ยถ้าเผื่อว่ายกคันเร่งแล้วเติมในโค้งเนี่ยมันไปเลยนะมันปิ้นเลยนะแต่ในขณะเดียวกันแอฟริกาทวินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มีฟังก์ชันที่เยอะมากระบบ traction control ที่สามารถปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันใช่ไหมสามารถเปิดปิด traction control ได้สามารถเปิดปิด ABS ได้แล้วก็ไล่ระดับความ sensitive ของมันค่อนข้างพอสมควรนะ1มา3แล้วมา5เนี่ยโอเคนะแต่ถ้า1มา2เนี่ยมันไม่ค่อยเห็นความแตกต่างใช่แต่ถามว่าเรื่องของความสดความใหม่ผมก็ยกให้แอฟริกาทวินนั่นแหละแต่ถ้าแบบว่าจริงๆก็อยากได้เครื่องโหดขึ้นนะรถ เนี่ยมันเป็นรถที่แบบว่าสไตล์ชูททางตรงเพราะว่าเป็นรถที่มีตำนานมาตั้งแต่อะไรอ่ะแข่งปารีสดักการ์ซึ่งรหัสของเขาก็คือ Honda CRF 1000Lนะครับตัวนี้เป็นแม่แบบของ CIF 250L ที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นแม่แบบของตัว250 Rally ด้วยนั่นแหละครับนั่นใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้ฮะถ้าเลือกความสดใหม่ก็ต้องแอฟริกาทวินดีกว่านะครับผมก็เลือกแน่นอนครับก็อย่างที่ทั้งสองท่านก็บอกไปนะครับก็เลือกตามที่เราชอบดีกว่านะครับว่าเช่นเราอ่ะจะมีรถในใจอยู่แล้วว่าเราต้องการรถรุ่นนี้อยู่แล้วแต่เพียงหาข้อมูลให้ลึกกว่านี้เอาไปขึ้นคอมดูไปกี่ดูว่าอารมณ์มันเป็นยังไงครับครับแล้วถึงจะตัดสินใจนอกจากฟังทั้งสองท่านแล้วเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวของเราเองว่าเอ้ยโอเคไหมถ้าโอเคอ่ะโอเคเราถึงตัดสินใจเพราะอย่าลืมว่ารถอยู่กับเราไปอีกนานไม่ใช่เราซื้อมาแค่ปี2ปีแล้วจะขายไม่ใช่เพราะรถต้องอยู่กับเราอีกนานฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจคิดนานๆคิดลึกๆทดสอบไปขี่ไปคอมไปดูนะครับจะดีกว่าครับผมแต่ชอบอย่างนึงตรงในส่วนของ Africa Twin เนี่ยอย่างพี่กิ๊งอ่ะชอบเลยเพราะว่าเบาะมันสามารถปรับให้ต่ำลงมาได้อีกใช่มั้ยมันเลื่อนมันมีตัวเลื่อนด้วยใช่มั้ยตัวเลื่อนที่แบบว่าเตี้ยลงมาอีกประมาณนิ้วครึ่งฮะนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะใช่มั้ยครับประมาณนั้นก็โอเคแหละพอได้ขึ้นคอมดูได้เปิดคันเร่งดูอะไรดูก็ถือว่าชุดดีนะใช่นุ่มดีอะไรดีนะฮะแต่ชั้นคอนโทรลก็ละเอียดด้วยอย่างเวลาแบบไปลุยทางฝุ่นแล้วแบบบิดคันเร่งในเกียร์โหดๆนะเขาเหมือนจะมีการตัดล็อคเพราะว่าแต่ชั้นคอนโทรลทำงานไม่ล็อคฟรีนั่นไงเป็นอย่างนั้นไปเอเลเมนต์ต่อไปครับบอกว่าบีเอเลสโหดมากครับฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์อันนี้เป็นผู้ร่วมก็คือนักแข่งคู่คนใหม่ของวาเลนติโน รอสซี่นั่นเองปีนี้ก็ย้ายมาขี่ให้ยามาฮ่าแล้วเฮ้ยเทคครั้งที่2นี่เวลามานะเวลานี่แบบติดหัวแถวนะครับมีแล้วเป็นแฟนยามาฮ่าใช่นะครับก็ติดตามชมแล้วกันว่าสนามแรกของฤดูกาลที่จะแข่งขันกันที่โลเซลที่กาตาร์นะครับว่าผลงานของบิเยเลสแล้วก็วาเลนติโน รอสซี่หรือว่าจะเป็นมาร์กมาร์เกสหรือจะเป็นแดนนี่บาโดซ่าหรือลอเรนโซหรืออะไรต่างๆจะเป็นยังไงก็ติดตามเอาแล้วกันนะเป็นห่วงแต่เจ้าอมยิ้มของผมนี่แหละลอเรนโซลอเรนโซรู้สึกว่าผลงานทั้ง2วันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยนักแข่งในทีมดูคติ2คนทำเวลาไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นักทดสอบรถทำเวลาได้ดีสุดในเมืองตื่นเต้นหรือเปล่าเดี๋ยวเคซี่ตัวเนอร์แชมป์โลกซึ่งได้แชมป์โลกมากับดูคติแล้วก็เป็นนักทดสอบให้กับดูคติเองและส่วน2นักแข่งไม่ว่าจะเป็นโดวี่หรือว่าตัวลอเรนโซ
เป็นนักแข่งในทีมสังกัดแฟคทอรี่ทำเวลาสู้กับนักแข่งที่ทำเป็นทักทดสอบไม่ได้ผมทีเนี้ยมันจะมีปัญหาแล้วต้องเอาวันนี้มาคุยกันแล้วทีเนี้ยใช่นะครับประมาณนั้นก่อนเดี๋ยวมาต่อเบรกหน้าดีกว่าครับนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรากับ Speed Rider